สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่อง Sport Comment กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากจบแมตช์แรกของศึกวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีส2024ณเมืองลุสประเทศโปแลนด์นะครับโดยทีมสาวไทยของเราก็ประเดิมพ่ายกับทีมชาติเยอรมนีไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับ0-3เซตด้วยสกอร์ที่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับเซตแรกแพ้ไป22-25เซตที่2ก็พ่ายไป22-25และเซตที่3แพ้ไป20-25ครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ทีมสาวไทยของเรานั้นเล่นได้ดีแล้วนะครับแต่ทางฝั่งของทีมเยอรมันเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาได้เปรียบทีมสาวไทยของเราอยู่แล้วนั้นก็คือส่วนสูงนะครับซึ่งดูได้จากสถิติคะแนนรวมทั้ง3เซตนะครับทีมชาติเยอรมันได้คะแนนจากการบล็อกไปถึง9แต้มส่วนทีมสาวไทยของเราได้ไปเพียง4แต้มเท่านั้นครับและก็ยังมีข้อผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดมากๆของทีมสาวไทยของเราอีก1ปัญหานะครับก็คือการรับบอลแรกซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนในแมตช์นี้ไปเลยเหมือนกันนะครับอย่างในช่วงกลางๆเซตและท้ายเซตแรกทีมสาวไทยของเราก็มีปัญหาในการรับบอลแรกไม่เข้าจุดตัวเซตรับบอลข้ามตะข่ายไปโดนทีมเยอรมันทุบฝังไปหลายแต้มเลยนะครับรวมถึงบอลเสิร์ฟของทีมเยอรมันในแมตช์นี้ก็ถือว่าพวกเขาทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับจากสถิติคะแนนรวมทีมชาติเยอรมันเสิร์ฟเอ็ดไป4แต้มทีมสาวไทยของเราทำได้เพียง1แต้มเท่านั้นจากลูกเสิร์ฟของพิมพ์พิชญานะครับส่วนคะแนนความผิดพลาดของทีมสาวไทยที่เสียให้กับทีมเยอรมันคือ13แต้มในขณะที่ทีมเยอรมันเสียแต้มจากความผิดพลาดของพวกเขาเองคือ12แต้มครับรวมถึงคะแนนเกมบุกทีมเยอรมันก็ทำได้ดีกว่านะครับทำได้49แต้มจากทั้ง3เซตและทีมสาวไทยของเราทำไป47แต้มก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในแมตช์นี้ทีมเยอรมันเองแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีตัวเก่งอย่างออสมันอยู่ในทีมก็ยังเล่นกันได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนทีมสาวไทยของเราเองก็ทำได้ดีแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้ไปในแมตช์นี้ก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ทีมสาวไทยของเราต่อไปนะครับในแมตช์ที่2ที่เรียกว่าหนักกว่าแมตช์แรกแน่นอนครับโดยทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับที่2ของโลกณตอนนี้ในวันที่17กันยายนเวลา 19:30 นาทีครับสำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ของทีมสาวไทยก็คือชัชชุออนโมกศรีนะครับทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมถึง15คะแนนโดยได้จากการตก14คะแนนและบล็อกอีก1คะแนนครับส่วนอันดับรองลงมา2คนนะครับมีคะแนนเท่ากัน13คะแนนนั่นก็คือพิมพ์พิชญากับอัชราพรนะครับซึ่งหลังจากที่ทีมสาวไทยของเราแพ้เยอรมนี 0-3 เซตทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกลดลง 5.85 คะแนนเหลือคะแนนสะสมอยู่ที่ 205.09 คะแนนก็ยังคงรั้งอันดับที่14ของโลกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังแมตช์นี้โดยในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเยอรมันและฟิลิปปินส์นะครับที่แอดได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเยอรมันกันก่อนนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยสาวๆจงทำมันต่อไปยังมีอีกหลายแมตช์ที่เหลืออยู่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดไปเลย3-0เซตในการพบกับทีมที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ทวีปเอเชียไปมาดๆทุกคนเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามอีกครั้งคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเก่งมากขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าว้าวมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆจงทำมันต่อไปคอมเมนต์ชาวเยอรมันคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่น่าทึ่งมากลุยต่อไปเลยสาวๆขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งถึงทีมสาวๆของพวกเราสู้ต่อไปนะทุกคนคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับมันเป็นการเริ่มต้นอะไรกันนี่ขอแสดงความยินดีด้วยและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยยินดีด้วยนะทุกคน
คอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยและอีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวเยอรมันในคลิปนี้ครับคอมเมนต์ว่านี่เป็นเพียงแมตช์เริ่มต้นเท่านั้นมันยังมีอีกหลายแมตช์ที่ยากลำบากรอเราอยู่บอกได้เลยว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆและผู้เล่นทุกๆคนรวมถึงทีมไทยแลนด์ก็สู้ต่อไปด้วยนะมันรู้สึกสนุกที่ได้รับชมเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันเล็กน้อยนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเกมรับและเกมบุกของทีมเยอรมันคือสิ่งที่ทำให้ทีมไทยแพ้ในแมตช์นี้แม้ว่าปืนใหญ่ของทีมเยอรมันไม่ได้อยู่ที่นี่คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยแลนด์ดูจะเล่นภายใต้แรงกดดันและยังไม่ค่อยมีความต่อเนื่องของเกมอย่างที่ควรจะเป็นอาจจะเป็นเพราะผู้เล่นในรุ่นพี่อย่างหนุสราและโค้ชของพวกเขาลองดูใน VNL กับผู้เล่นชุดหลักในตอนนั้นพวกเขาเอาชนะได้1เซตในตอนที่ยังมีออสมันอยู่ในทีมคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับทีมไทยเล่นเหมือนไม่มีแพชชั่นในแมตช์นี้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับโอลิมปิกสำหรับไทยแลนด์นั้นมันดูยากมากๆคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับคอมเมนต์ไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับโดยเขาบอกว่าสำหรับฉันทำไมทีมไทยถึงแพ้ในเกมนี้เพราะทีมเยอรมันรู้ถึงจุดอ่อนของทีมของพวกเขาแล้วและพวกเขาก็รู้วิธีที่จะเล่นและอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเขาได้เปรียบนั่นก็คือการบล็อกฉันคิดว่าสิ่งนี้ทีมไทยแลนด์ยังคงต้องเจอต่อไปอีกเรื่อยๆแต่สีแต้มจากการบล็อกของพวกเขามันก็ไม่ได้แย่เลยนะฉันคิดว่าพวกเขาควรจะต้องกระตุ้นทีมให้มากขึ้นกว่านี้ให้มากกว่าในรายการ AVC ที่พวกเขาเป็นแชมป์และคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าปันแรกของทีมไทยคือจุดอ่อนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติชาวเยอรมันและฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราประเดิมแมตช์แรกภายกับเยอรมนีในศึกวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีส2024ครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ